นี่มันคือเสาอะไรคะเนี่ยโอ้โหเราได้ไปแอบสร้างมาค่ะก็คืออัปเกรดเจ้าเต่าปฏิกรณ์นิวเคลียร์ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนั่นเองตอนนี้ก็เลยสูงขึ้นกว่าเดิมเนาะโครงสร้างเดิมค่ะมันจะสูงเพียงแค่ตรงตำแหน่งนี้ตอนนี้ค่ะปื๊ดยาวจนถึงสุดนู่นแล้วโอ้โหยาวมากๆแน่นอนเมื่อสูงขึ้นใช่ไหมก็จะทำให้เราผลิตพลังงานได้เยอะขึ้นค่ะตอนนี้เราเปิดการทำงานเพียงแค่ครึ่งเสาของหนึ่งเสาเนี่ยพลังงานก็พอใช้แล้วแต่อยู่ดีพลังงานก็หมดเกลี้ยงแล้วค่ะโอเควันนี้เราจะมาเริ่มระบบการคราฟฟิวชั่นกันต่อเลยค่ะแท่นวางของระดับธรรมดาแท่นวางของระดับไวเวิร์นต่อไปก็แท่นวางของระดับดราโกนิกค่ะมามีกล่องอยู่ตรงนี้ก็วางเข้ารวมกันเลยแล้วกันเนาะแล้วก็วางโต๊ะคราฟฟิวชั่นค่ะแท่นวางของระดับดราโกนิกก็อย่างละ2นี่ด้วยโอเคแล้วก็ท่อส่งพลังงานอินฟินิตี้ท่อใหญ่มากโอเคได้มาเป็นอย่างนี้ละตรงกลางนี้เราก็ใส่เป็นนี่ค่ะโต๊ะคราฟระดับดราโกนิกเลยได้ไหมไม่ได้เราต้องการchaotic core ค่ะเพื่ออัปเกรดเป็นแท่นคราฟระดับ chaotic เนาะระดับสูงสุดนั่นเอง chaos shard ตอนนี้เรามีแค่1อันใช่ไหมแต่ไม่ยากเราต้องการ10อันค่ะสั่งเลยคราฟมาโอ้โหนี่ค่ะมาแล้วอันที่1 2อันแล้ว3อันค่ะจากไทนี่คราฟเป็นสมอลสมอลเป็นลาร์จแล้วก็ลาร์จก็เป็นเคออสชาร์ดแบบปกตินั่นเอง7โอ้โหเรารู้ค่ะว่าต้องใช้ไทนี่อยู่ประมาณ700ต่อ1อันเนาะนี่ไงเรียบร้อยอ่ะได้มาตั้ง11อันน่ากลัวมากๆนี่มันแท่งอะไรคะเนี่ยแหลมๆเอาใส่เข้าไปจากนั้นกดสตาร์ทต้องใช้พลังงานเท่าไหร่800ล้าน RF ต่อ1ชิ้นค่ะเฮ้อไม่ต้องห่วงบินขึ้นมาเอาให้ถึงด้านบนมานี้เลยค่ะเปิดการทำงานของทุกคอกดคอนโทรลแล้วก็เปิดอย่างนี้ค่ะปุ๊บถ้าเป็นคอนโทรลมันจะบังคับเปิดการทำงานแท่งเสาทุกแท่งเลยเรียบร้อย 100,000 RF ต่อทิกโอ้โหดีกว่าเดิมเยอะตอนแรกอยู่ในระดับ 20,000 ใช่ไหมตอนนี้อัพเป็นแสนเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวนะในการคราฟเคโอติกคอร์นี่ค่ะต้องใช้พลังงาน800ล้าน RF ใช่ไหมแล้วตอนนี้เราผลิตได้ต่อนาทีคือ120ล้านก็แปลว่า8นาทีต่อ1เคโอติกคอร์เราต้องการ10เคโอติกคอร์ค่ะ80นาทีโอ้โหนานเวอร์งั้นเดี๋ยวเจอกันในอีก1ชั่วโมงให้หลังแล้วกันค่ะฮาแฮมฮาแฮมกลับกันมาแล้วค่ะโอเคผ่านไปเป็นชั่วโมงละน่าจะโอเคได้10อันแล้วค่ะอันนี้น่าจะเป็นอันที่11 99% โอเค 100% เรียบร้อยหมุนปิ้ว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 เดี๋ยวก็ได้ในกล่องนี้แน่นอนค่ะรอให้เขาหมุนก่อนชึบไหนเอ่ยนี่ไง11อันเรียบร้อยแล้วมาเครื่องนี้เลยค่ะแล้วก็เอาพืชไข่มังกรเนาะมาครับแบบนี้ก่อนอ่ะให้ได้เป็นไข่มังกรช้างชิ้นส่วนไข่มังกรค่ะแล้วเราก็จะได้เอาประกอบกันเพื่อเป็นไข่มังกรนั่นเองโอ้โหเยอะจัง น่ารักแน่นอนนี่ไข่มังกรเอ้าหายไปไหนละไข่มังกรจะเทเลพอร์ตได้ค่ะก็แบบไม่เป็นไรเทเลพอร์ตไปอยู่ตรงไหนก็ช่างเอาเถอะด้านใดด้านหนึ่งค่ะใส่ไข่มังกรอีกด้านใดด้านหนึ่งใส่เคโอติกชาร์ดลงไปหนอแล้วก็ใส่เพชร2กองแบบเน้แล้วเราก็ใส่โต๊ะคราฟค่ะหรือว่าที่คราฟของระดับดราโกนิกนั่นเองทีนี้เขาก็จะถูกชาร์จแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นแท่นคราฟในระดับเคโอติกค่ะโอ้โหซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่ามันใช้พลังงานเพียงแค่48ล้าน RF อู้ชิวๆค่ะพลังงานเหลือเฟือแน่นอนนี่ไงหมุนละแล้วก็หมุนรูปแบบการคราฟเหมือนกันทุกเครื่องเลยค่ะเครื่องนี้หรือว่าเครื่องนู้นลักษณะการหมุนก็เหมือนกันเป๊ะไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเอฟเฟคก็ไปกันมาเลยค่ะเราก็ได้มาหนึ่งละเราต้องการ Chaotic Fusion Crafting Injector 10ตัวค่ะ
ได้มาละนี่ต้องงานของวิศวกรก็น่าจะมีความยาว2 คูณ 1 คูณ 2มะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยชึบใส่บูปิ้นลงไปค่ะแล้วก็ฮอปกราไฟต์ก็สี่ช่องแบบนี้นี่เราก็จะได้กราไฟต์อิเล็กโตรดมาแล้วกราไฟต์อิเล็กโตรดนี้ค่ะเป็นอะไรที่สำคัญมากใช้ทำลูกกระสุนปืนนั่นเองแต่เราจะไม่ได้ใช้ทำลูกกระสุนปืนในที่นี้เนาะเราจะใช้ทำแท่งนี้ค่ะมาต้องการหลายๆแท่งเป็นเหมือนแท่งเหล็กเนาะหรือว่าเป็นเหมือนท่อนั่นเองค่ะนี่โอ้กระบองไปตีคนละจัดมาสู้กันหน่อยไหมโอ้เป็นกระบองที่แบบโอ้น่ากลัวแฮะดูมีความเป็นนักเลงขึ้นมาทันทีค่ะวางกล่องตรงนี้ตามด้วยฮอปเปอร์แล้วก็ฟิวชั่นคราฟติ้งขอจากนั้นเคโอติกที่คราฟในเทียร์นี้ค่ะ5 ตัวใช่ไหมอ่ะด้านละ5แล้วกันค่ะนี้เรียบร้อยจากนั้นวางไม้กระบองที่เราจะไปทุบหัวคนด้าน1 3ด้านซ้าย3แล้วก็สมอลเคออดค่ะมาเลยแฟกเมนต์เนาะกระจายกันแล้วกันกองละ12ใส่เข้าไปนี้ด้วยโอเคทีนี้สามารถเริ่มสตาร์ทได้ละเพื่อเป็นระบบอัตโนมัติค่ะเราก็จะใส่ไทม์เมอร์มาโอเคหมุนปุ๊บสกิดปั๊บสั่งทำงานเองได้นี่ดูสิดูสิไวมากเพราะว่าใช้พลังงานไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะของที่เราจะได้มาก็คือสปาวเนอร์ชาร์ดนั่นเองใกล้จะได้กรงสปอนมาแล้วใช่ไหมคะได้มาครบแล้วค่ะทีนี้ก็เอาใส่เข้าไปเขาให้เราคราฟบรอกเก้นสปอนเนอร์ของซอมบี้เนาะบู๊มาโอ้โหหน้าตามันพังใช่ไหมคะไม่เป็นไรขอให้คราฟได้แล้วเควสคอมพลีทก็พออ้าวนี่ไงซอมบี้ใช่มันควรที่จะคอมพลีทแล้วสิ Broken Spawner ของซอมบี้ค่ะเนี่ยเราคราฟแล้วแต่ว่ามันพังอ่ะมันไม่มีหน้าตาปรากฏขึ้นมาให้ค่ะเควสกงสปอนไม่คอมพลีทไม่เป็นไรค่ะมาทำเควส Power Spawner กันก่อนดีกว่านี่เลยต้องมีพืชซอมบี้ค่ะของสำคัญที่ต้องใช้แล้วก็คราฟค่ะ1 หัวซอมบี้โอเคตรงนี้มีพื้นที่ว่างอยู่มีท่อสายไฟค่ะวางเลยเครื่องหั่นหัวมอนเตอร์ค่ะสไลซ์ซึ่งสไปเนาะแล้วก็จัดไว้แบบนี้ใส่มาไม่สามารถทำงานได้จนกว่าจะมีแคปาซิเตอร์มาใช้ค่ะมาใช้อัปเกรดโอเคสูงสุดคือระดับออกตาดิกนั่นเองเฮ้ยดูดเข้ามาโอ้โหเลือดหยดติ่งๆเลยค่ะโอเคได้มาแล้วซีโลจิกคอนโทรลเลอร์ค่ะใส่เข้าไปในนี้ทีนี้เราก็สามารถที่จะคราฟ Power Spawner ได้แล้วใช่ไหมชึบนี่ค่ะ Power Spawner เรียบร้อยหัวสเกลตันนี้ก็เหมือนหัวซอมบี้ค่ะใช้เอสเซนต์ของสเกลตันเนาะแค่นั้นก็คราฟเป็นหัวสเกลตันได้แล้วโอ้โหง่ายดายมากๆ Quest Complete แต่ Broken Spawner ก็ยังไม่ Complete อยู่ดีค่ะแม้ว่าพังถ้าเอามาตีรวมกับ Power Spawnerก็สามารถระบุไทป์ค่ะว่าเป็นซอมบี้ได้แต่เควสมันไม่คอมพลีทไงเควสนี้ค่ะมันต้องมาเป็นอย่างเงี้ยมันต้องมาเป็นบ็อกซี่เหลี่ยมแต่มันทำไม่ได้ดังนั้นอาจจะต้องใช้คำสั่งช่วยแล้วค่ะเป็นเรื่องปกติของมอดแพคใช่ไหมคะที่มันจะมีปัญหาโดยเฉพาะมอดแพคที่มีมอดเยอะๆดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติมากๆโอเคกงสปอนของซอมบี้ค่ะมามันมีวิธีอยู่เราจะใช้การแลกเปลี่ยนค่ะใช้ทิกแลกเปลี่ยนแล้วกันระบุคำสั่งเป็นโหมดหยิบของจากโหมดสร้างสรรค์ได้ค่ะกดตกลงแล้วก็เลือกไปที่กรงสปอนค่ะของซอมบี้อันนี้อ่ะหยิบมา1 อันค่ะจากนั้นกลับเข้าสู่โหมดปกติทีนี้แลกเปลี่ยนกันของที่เรามีที่มันพังนี่ค่ะก็ลาก่อนปึ๊บยึบโยนทิ้งลงไปค่ะตอนนี้เราแลกเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ที่มันไม่พังโอเคก็แอดคอมพลีทเรียบร้อยค่ะมันต้องใช้การแลกเปลี่ยนอย่างนี้แหละเดี๋ยวไม่คอมพลีทเนาะเรียบร้อยค่ะอ่ะเสร็จแล้วไม่มีอะไรต่อใช่ไหมไม่มีแล้วค่ะทีนี้ก็เหลือในส่วนของโซนด้านล่างนี้เท่านั้นเอง
อยากได้เลเวลทำยังไงไม่ยากค่ะมันมีพืชข้าประสบการณ์อยู่ครับมาเลยค่ะเป็นนี่หยดน้ำข้าประสบการณ์แบบนี้นั่นแหละแล้วจากนั้นก็เอาไปคราฟรวมกับขวดเปล่าค่ะเราก็จะได้เป็นขวดอีกฝีมานั่นเองโอเคใส่เข้าไปนี่63ขวดจัดต่อค่ะทีนี้เราก็โยนลงมาฮึบไวมากโอเค17ละเอาให้หมดสแต็กโอเคค่ะเลเวลมีเพียงพอทีนี้ก็ตีบวกร่วมกันเลยเราก็จะได้เป็น Power Spawner ที่เป็นไทป์ของซอมบี้นั่นเองค่ะมาเราสามารถซัมมอนซอมบี้ออกมาได้ใช่ไหมแน่นอนแต่อย่าได้ลองถ้าเราไม่มีดาบไม่มีดาบในช่องเก็บของจริงๆด้วยไหนๆก็มามอนดราโกนิกแล้วใช่ไหมคะมันก็ต้องใช้ดาบในมอนนี้สักหน่อยมาดาบสีม่วงธรรมดาธรรมดาหนึ่งอันค่ะได้มาละทีนี้ดาบสีม่วงดาเมจมันจะอยู่ที่15มันยังไม่แรงค่ะใส่แร่ Awaken Dragonium ค่ะลงไป2ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งค่ะ Dragonic Energy Core แล้วก็ตามด้วย Awaken Core โอเคแล้วก็ตามด้วยดาบสีม่วงนี้ค่ะสตาร์ทแป๊บเดียวก็เสร็จละเพราะว่ามันใช้พลังงานนิดเดียวค่ะหมุน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 เอาให้ไวเร็วๆอยากได้ดาบค่ะอย่าได้ลีลานะตัวเองเร็วๆโอเคได้มาแล้วนี่ดาบดูหน้าตาเซ่โอ้โหยาวมากเหมือนเป็นดาบซ้อนกันสามเล่มเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปลองดูเนาะว่ามันดีแค่ไหนดาบนี้ถ้าไม่มีพลังงานค่ะมันจะอยู่แค่3ดาเมจแต่ถ้ามีพลังงานมันจะอยู่ที่35ดาเมจโอ้โหในอนาคตมันจะมีอินฟินิตี้ดาเมจใช่ไหมเราลองมาเหยียบชาร์จแพดดูค่ะว่ามันจะชาร์จได้หรือเปล่าโอ้ชาร์จได้ค่ะโอ้ดีมากแต่กว่าจะเต็มได้จะอีกหนึ่งชาร์จความจุสูงสุดอยู่ที่16ล้าน RF จุมากมายกายพระสุธา2วันผ่านไปยังไม่เต็มค่ะโอเคมันไม่ได้นานขนาดนั้นเนาะมาระหว่างนี้ค่ะ Power Spawner ก็วางตรงนี้เลยแล้วกันพลังงานนำเข้าแล้วก็ต้องมีอัปเกรดยืมอัปเกรดหน่อยตัวเองใส่เข้าไปค่ะนี่ไงครบ 100% ค่ะก็จะมีซอมบี้สปอนออกมานั่นเองมี2โหมดโหมดจับหรือว่าแคปเจอร์นั่นเองแล้วก็โหมดสปอนซอมบี้ค่ะระหว่างนี้เราก็ยืนชาร์จรออู้หูโอ้ยตัวเองโอ้โหโทษทีพอดีดาบแรงนี่ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะ35ดาเมจก็ถือว่าแรงนะเพราะว่าปกติดาบมันจะอยู่แค่ประมาณ10ดาเมจอะไรแค่นี้ค่ะพอ35ก็แรงละแต่ในอนาคตมันก็มีอินฟินิตี้ดาเมจด้วยดาเมจแบบไม่จำกัดนั่นเองสกิดมังกรทีเดียวตายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ก็นี่แหละในที่สุดเกาะของเราก็มีมอนเตอร์ปรากฏขึ้นมาละแน่นอนกองสปอนค่ะสามารถสปอนทั้งมอนเตอร์ได้ทุกชนิดเลยแล้วก็สัตว์ได้ทุกชนิดเลยก็เพียงแค่ใช้แอนวิลเนาะแค่นั้นค่ะเราฟันไปเพื่ออะไรเนี่ยมันมีของชิ้นนิดหนึ่งค่ะที่ดรอปจากมอนเตอร์เท่านั้นนั่นก็คืออินเฟอริอมเจ้านี่ไงนี่ไงอินเฟอริอมเป็นแหล่งสำคัญที่จะทำให้เราได้บัวรดน้ำค่ะจากมอสที่มาจากพืชนั่นเองอุ้ยเจ็บ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 อุ้ยโอเคคืนปล่อยไว้เดี๋ยวมอนเตอร์จะมีเยอะมากขึ้นนะคะเนี่ยจะตายเพราะไฟเจ็บอะไรขนาดนี้รีเลือดก่อนโอเคตัดกรงเถอะอุ้ยนรกเริ่มมาแล้วเสียใจจ้าพี่บินได้นี่ไงเสียใจเราบินได้นายเก่งแค่ไหนก็สู้เราไม่ได้หรอกไม่ว่าโอ้โหลาก่อนตัวเองน่ารักแค่ไหนก็บินไม่ได้ใช่ไหมยิ่งเป็นกลางวันแล้วเรายิ่งได้เปรียบค่ะแต่เราจะตายเพราะไฟเนี่ยแหละเรียบร้อยปลอดภัยฮ่าก็เป็นดาบที่แรงใช้ได้ค่ะ35ดาเมจฟันไวตั้งห้างดีงามมากๆเลยเนาะนี่มัน
สมองซอมบี้อ่ะเฮ้ยอยู่ในมือเรายังไม่เคยกินกินสิโอเคไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมไม่มีนะไม่มีนะคะไม่มีพิษอะไรอุ้ยสมองซอมบี้กินได้ด้วยเอาไปปรุงอาหารได้ไหมปรุงได้แค่เป็นสมองซอมบี้เคลือบน้ำมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะโอเคปรุงอาหารไม่ได้แต่ก็กินได้นั่นเองดังนั้นเอาไปเก็บไว้ในตู้ทำอาหารเลยเมนูเปิดพิสดารในวันนี้สมองซอมบี้ค่ะเก็บไปเรียบร้อยแล้วสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะเราก็ได้ที่คราฟมาแล้วใช่ไหมนี่ในแบบระดับเคโอติกเลยค่ะก็ระดับสูงสุดเนาะแล้วก็ในอนาคตค่ะเราก็ต้องทำเควสเพิ่มเติมซึ่งณตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่นี่ค่ะจากที่เห็นก็คือ2เควสนี้เท่านั้นนั่นเองโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยมาทำในพาร์ทต่อไปเนาะดาบมันช่างใหญ่จริงๆโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็สำเร็จเควสไปได้ส่วนหนึ่งแล้วเนาะแล้วเราก็เหลือประมาณน่าจะ2เควสสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันในพาร์ทต่อไปแล้วกันลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.